ากการแข่งถามถึงเรื่องราวดีๆที่เราไปมอบปัญหากับน้องมาอ๋อครับผมเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยครับผมเราเอาจริงๆที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสได้ทำอะไรแนวนี้ค่อนข้างเยอะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เรามีโอกาสได้ไปสถานที่ด้วยตัวเองเลยได้ลงไปมอบห้องน้ำให้กับน้องๆเองเลยมันก็เลยเป็นภาพเป็นโมเมนต์ที่เราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเราเคยเห็นภาพแบบนี้แค่จากผ่านในรูปภาพไม่เคยได้เห็นภาพของจริงพอได้เห็นของจริงเรารู้สึกมันทัชใจเรามากแล้วรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งนี้ให้กับน้องๆด้วยอะไรนะครับไม่ถึงอยากลงไปเองครั้งนี้ครั้งนี้ว่างพอดีครับรอที่เลยใช่ครับผมที่นี่โรงเรียนนี้ครับคือมันมาจากคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อเขามีที่อยู่ที่ราชบุรีแล้วคุณพ่อเขาปลูกบ้านตามสไตล์ผู้ใหญ่แล้วคือแบบอยากมีบ้านสวนอยากมีอะไรอย่างนี้แล้วกลายว่าเขาไปเจอลุงเพื่อนบ้านคนหนึ่งมาแล้วเหมือนกับลูกสาวของคุณลุงเนี้ยเขาเป็นคุณครูอยู่ที่นี่ก็เลยได้รู้จักโรงเรียนนี้ครับผมเราก็เลยมีโอกาสไปทำหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะห่างไกลชุมชนนิดนึงที่โรงเรียนอะไรอะไรหนองต่องอะไรสักอย่างผมก็ไม่ชัวร์หนองไก่ต่องแต่อะไรสักอย่างผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันครับผมพอไปแล้วเห็นกับได้พูดคุยกับทางคนในพื้นที่ด้วยเหมือนกันเขาเล่าอะไรให้กับฟังบ้างครับก็ถ้าหลักๆเลยที่เราเลือกเป็นห้องน้ำเพราะว่าเราได้ยินจากพี่ที่เป็นลูกสาวของคุณลุงครับผมคือตึกอาคารเรียนน่ะเขาจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3ตึกครับผมแต่ห้องน้ำอ่ะมีอยู่แค่ตึกเดียวเพราะน้องๆแบบที่ประถมหรืออนุบาลเงี้ยเขาก็ต้องเดินข้ามตึกเดินข้ามสนามฟุตบอลเพื่อไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยครับใช่มันค่อนข้างไกลเราก็เลยเลือกที่จะสร้างห้องน้ำให้น้องๆก็เลยแบบว่าเขามีโอกาสได้ไปสัมผัสได้ไปเจอน้องๆเป็นไงบ้างครับน่ารักน้องน่ารักมากน้องๆแต่ละคนแบบบางคนแบบวิ่งมาเกาะขาก็มีอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักครับเขาไม่ถึงความแม้ประจำไม่ครับจริงเหรอคือน้องเขาก็รู้อาจจะแค่รู้แหละว่าเราเป็นดาราแต่น้องเขาอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยพี่กัฟแต่น้องเขาถามว่าแบบเฮ้ยพี่เล่นเรื่องอะไรพี่แบบมีเพลงอะไรเดี๋ยวผมจะไปตามฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักมากครับใจฟูไหมครับใจฟูมากเพราะว่าน้องๆที่ผมไปอ่ะน้องเขาแค่ประมาณอนุบาลก็มีประถมก็มีแล้วแต่ละคนเขาบางคนก็ยังแบบยังไร้เดียงสาอยู่แล้วก็มันก็จะเป็นความน่ารักของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็สัมผัสความไร้เดียงสาทำให้เราใช่ใช่มันน่ารักจริงๆครับผมแต่ว่าเตรียมอาหารแล้วก็เงินไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็มีเลี้ยงข้าวอาหารกลางวันให้น้องๆด้วยในวันนั้นครับผมแล้วก็มีมอบทุนการศึกษาให้น้องๆด้วยทำไมครับถึงใส่ใจในเรื่องของแม้ทั้งสุขภาพอนามัยแล้วก็เรื่องของทุนการศึกษาด้วยนะครับผมว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบแหละผมรู้สึกว่าเด็กคืออนาคตของชาติผมรู้สึกว่าเด็กกลุ่มนี้โตขึ้นไปอ่ะไม่แน่เขาอาจจะได้เป็นอะไรก็แล้วแต่ได้เป็นคนใหญ่คนโตได้เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่ในการผลักดันให้เด็กเหล่านี้เขามีอนาคตที่ดีการที่คนบันเทิงลงพื้นที่ไปอาจจะน้อยมากๆครับคิดว่าการไปครั้งนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เขารู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบกราฟหรือว่าอยากจะทำงานอะไรแบบนี้ครับก็ถ้าได้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆใช่ไหมครับก็ดีใจก็ขอบคุณน้องๆมากๆแต่ก็นั่นแหละอยากให้น้องเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบละกันเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าแล้วก็เลือกในสิ่งที่ชอบอะไรต้องเป็นคนดีด้วยครับผมมีแพลนอีกไหมคะหลังจากนี้เกี่ยวกับการมอบหรือว่าก็น่าจะมีเรื่อยๆแหละครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวรอติดตามถ้ามีแพลนแบบจะทำเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะประกาศในออฟฟิเชียลให้ทุกคนได้ติดตามทำบุญไม่หยุดกระแสกระปังไม่หยุดเหมือนกันโอ้สัตว์ยอดคนรู้ขึ้นทุกวันยังไงบ้างครับใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วจริงๆก็ไม่คิดว่ากระแสตอบรับจากพี่แฟนคลับที่แบบเขามาตามเรามันจะเพิ่มเยอะมากขึ้นขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปเพราะเดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์อีกหลากหลายโปรเจกต์ให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนปกติวันนี้เช็คเรื่องการ follower อะไรตลอดอยู่แล้วไม่ครับเรารู้ตัวอีกทีก็จะเป็นแบบเข้าทวิตไปแล้วแบบ4.6 ล้านแล้วนะ4. อะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ๆแฟนคลับก็จะมาจดรีพอร์ตให้มันเติมเต็มครับยังไงบ้างเพราะว่าแฟนๆยังคงเยอะมากๆไม่ใช่แค่ในไทยเองต่างประเทศเองเขาก็แบบซัพพอร์ตกันตลอดการเติมเต็มยังไงเหรอครับเป็นเติมเต็มกำลังใจละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะพยายามทำผลงานอะไรหลายอย่างเอามาให้เต็มที่เพื่อตอบแทนพี่ๆทุกคนเหมือนกันครับกระแสปังไม่หยุดงานพรีเซนเตอร์เข้าไม่หยุดเหมือนกันปีนี้นะครับพรีเซนเตอร์เข้าเยอะมากครับก็เดี๋ยวรอติดตามอีกเป็นไงบ้างครับกับการทำงานตลอดระยะเวลาแต่เราเป็นการบริการตอนนี้กระแสครับไม่เคย
ขอบคุณไปเลยโอ้ขอบคุณมากครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับแล้วผมว่าส่วนหนึ่งที่เรามีทุกวันนี้ได้ที่พี่แฟนคลับส่วนใหญ่เป็นหลักเลยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ข้างๆกันทำให้แบบเราอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ครับจากปีนี้ยังมีพรีเซนเตอร์กี่ตัวที่จะเข้ามาอีกครับไม่รู้ครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับยังพอพิจารณาอยู่เรื่อยๆใช่ครับครับคิดว่าอะไรทำให้ลูกค้าอยากเขาเลือกกลับครับความเรียลมั้งครับความเป็นตัวเองครับผมก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งบอยๆคนหนึ่งครับผมรู้สึกว่าเราแค่ปล่อยไม่ใช่ปล่อยสิเราแค่เป็นตัวของตัวเองและเดี๋ยวรู้สึกว่าเสน่ห์อะไรต่างๆของเราพี่ๆเขาก็น่าจะเห็นเองเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเดินสายแฟนที่ต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวปลายปีเอ้ยไม่ปลายปีครับปลายเดือนปลายเดือนนี้เดี๋ยวมีไปที่ประเทศสิงคโปร์ครับผมมีสำหรับครั้งนี้จะมีกี่ประเทศที่จะต้องเดินสายกับพอจะรู้จะตอนนี้รู้แค่ประเทศเดียวครับเตรียมตัวไปแล้วกับโมเมนต์ที่คือการเดินสายแฟนที่กลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นโมเมนต์ที่คิดถึงแล้วกันเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเราก็เดินสายเยอะมากแต่อย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยปีที่แล้วยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปครับปีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปก็ฝากทุกคนรอติดตามแล้วก็เดี๋ยวเอนจอยไปด้วยกันครับแล้วในเรื่องของการแสดงจะมีอะไรบ้างการแสดงใช่ไหมครับผมก็มีคุยเรื่อยๆครับผมก็นั่นแหละถ้าอะไรลงตัวหรือว่าทุกอย่างลงตัวเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาประกาศให้ทุกคนได้ฟังอย่างแน่นอนอะไรครับละครภาพยนตร์ซีรีส์อะไรไม่รู้เลยตอนนี้ใครคิดถึงก็ดวงใจเทวภูมิไปก่อนใช่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 ครับผมใจพิสุรอนอยู่นะครับติดตามได้โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ